สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่น Blue Ladies ยี่ห้อ Sony นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Blue Ladies BDP S380 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาดูชื่อรุ่นกันนะครับคุณผู้ชมครับ Sony Blue Ladies Player BDPS380 นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Sony ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องเล่น Blue Ladies นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งรองรับฟอร์แมตการเล่นแผ่นได้ทุกแผ่นเลยนะครับไปจนถึง Blue Ladies นะครับไม่ว่าจะเป็น CD Audio VCD DVD MP3 แล้วก็ Blue Ladies นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับเขาทำมาให้อย่างครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AV เหลืองแดงขาวแล้วก็โคแอคเชียลแล้วก็ HDMI แล้วก็คอมโพเนนต์นะครับด้านหลังมีครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีน้อยเครื่องนะครับที่จะทำAV เหลืองแดงขาวมานะครับเครื่องเล่น Blue Ladies เพราะว่าด้วยความคมชัดสูงสุดระดับ Full HD แล้วนะครับมันสายเส้นสีเหลืองๆเลยไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับเขาก็เลยจะใช้เป็น HDMI กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ทำการทดสอบการเล่นแผ่นต่างๆให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็มีปุ่มกดที่หน้าเครื่องได้เลยนะครับอย่างเช่นปุ่มตรงนี้ก็กด open นะครับเอาถาดออกมานะครับอาจจะลองแผ่น CD audio ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะกด next ไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่กดข้ามไปติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เห็นเป็นเพลงขึ้นมาแล้วก็กด play ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็เล่นแล้วนะครับเพลงที่2เสียงดีมากๆนะครับ Sony ครับไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมสำหรับ Sony แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องระบบเสียงนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับ Sony ไว้ใจได้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Blue Ladies BDP S380 นะครับเมื่อCD audio ผ่านไปต่อไปก็จะเป็นคิวของ MP3 นะครับคุณผู้ชมครับ MP3 ครับแหมตัวนี้นี่เล่นแผ่น Super Audio ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีสัญลักษณ์ของ Super Audio นะครับ Super Audio DVD นะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรแผ่นแซกนั่นเองนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมี Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับแผ่น CD นะครับก็จะโชว์รายชื่อเพลงขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็กดเล่นได้เลยนะครับเล่นฟังนานไม่ได้นะครับคุณผู้ชมติดลิขสิทธิ์เสียงพอมากๆครับโซนี่ครับไม่ต้องห่วงเลยครับเครื่องเล่นโซนี่นะครับเสียงดีทุกตัวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูภาพยนตร์แล้วนะครับเอาเพลงขึ้นบ่อยๆเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเข้ามามันจะโดนปิดเสียงนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็เป็นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น DVD แล้วครับนี่ครับกดเพลย์ได้เลยครับอ่านแผ่นดีมากครับโซนี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับสำหรับเจ้าโซนี่ตัวนี้นะครับตัวครับไม่ผิดหวังเลยครับคุณผู้ชมครับโซนี่บูเลดิสตัวนี้โซนี่
BDP S380 ตัวนี้ครับไม่ผิดหวังจริงๆครับในการอ่านแผ่นครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับในการอ่านแผ่นสภาพเครื่องนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะครับแต่ก็สวยนะครับคุณผู้ชมถือว่าสวยมากนะครับถ้าแบบนี้มาดูแผ่นบูเลกันนะครับแผ่นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับบูเลอันนี้บูเลดิสนะครับทีนี้นี่ครับมาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวดูเรื่องอื่นกันนะครับเดี๋ยวดูเรื่องอื่นๆเรื่องเซิร์ฟอัพนะครับตัวนี้นี่ครับโอ้ภาพนี้คมชัดแจ่มสุดๆจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคมชัดแล้วก็สวยจริงๆครับดูภาพครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทดสอบนะครับการเล่นแผ่นจากแผ่นไปแล้วผมจะเสียบผมจะเสียบ USB ฮาร์ดดิสก์นะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับทีนี้อ่ะพอนะครับแผ่นเดี๋ยวผมจะเสียบฮาร์ดดิสก์ให้ทุกท่านดูนะครับดูภาพยนตร์จากฮาร์ดดิสก์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเสียบตัวนี้เข้าไปครับปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเสียบเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพยนตร์นะครับจากแผ่นอันนี้แหละครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะดูวิดีโอกันนะครับมาหน้าจอหลักมันจะมีสัญลักษณ์ของ USB Device Front มันเขียนมาอย่างนั้นแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับเมื่อตกลงไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหาโฟลเดอร์ของเจ้าเครื่องเล่นตัวนี้ของเจ้าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ดูไปนะครับนี่ผมสกรีนเทส2นี่คือโฟลเดอร์ที่ผมเก็บภาพยนตร์ตัวอย่างไว้นะครับมาแล้วก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาภาพยนตร์ตัวอย่างที่จะเล่นนะครับคุณผู้ชมครับก็กดได้เลยนะครับเมื่อเจอโฟลเดอร์ที่เรานี่ครับโฟลเดอร์หนังตัวอย่างที่เรามาเก็บไว้นะครับผมเอามาจาก YouTube นะครับเอามาเก็บไว้นี่ครับภาพสวยทีเดียวครับนี่แหละครับเป็นการเล่นจากฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้500กิกนะครับความจุของฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ External ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับ500กิกนะครับคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาแบบตัวที่ความจุเยอะๆมามันจะสามารถรองรับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ความจุ500กิกะไบต์เนี่ยรองรับแน่นอนนะครับต้องปล่อยให้ดูภูมิใจกับความเป็นภาคเหนือยังไงนะครับเอ้ยเวลาต้องไปดูดีแต่นะเธอไปกู้ยางไปจะมาชอบไม่ยินมากล้ามากลุ่มมึงอีกกูถึงละวันปู่มาห้ามกูไปถึงหลังบ้านมึงได้ก่อนก็ถือว่าสรุปแล้วโดยผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้กรุงเทพเนาะถือว่าสุดยอดมากๆนะครับในการอ่านแผ่นหรือแม้กระทั่งการอ่านไฟล์ภาพยนตร์จากฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้า Sony Blu-ray Disc Player BDP S380 นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Sony ตัวนี้นะครับซึ่งการเล่นแผ่นนี้เล่นแผ่นแซกได้ด้วยนะครับเป็นแผ่น Super Audio CD นะครับคุณผู้ชมนี่สัญลักษณ์นะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับสัญลักษณ์ของ Super Audio CD นี่นะครับตรงนั้นล่ะครับคือเล่นแผ่น Super Audio CD ได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่เป็นบลูเรย์ที่ไม่ได้รองรับ3มิติเท่านั้นนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสะเกด Channel ครับเสนอขายในราคา 3,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ